ตุ๊กตาผีสุดโด่งดังอย่างแอนนาเบลทุกคนต่างรู้จักและรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของตุ๊กตาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจากภาพยนตร์ตำนานเรื่องเล่าไม่มากก็น้อยแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้เด่นเท่าแอนนาเบลแต่เรื่องราวความสยองนั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยซึ่งในปัจจุบันนี้ตุ๊กตาตัวนี้นั้นก็ยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์อีสมาเทโลและยังหลอกหลอนผู้คนแม้ถูกขังอยู่ในตู้แล้วก็ตามและในวันนี้เราจะมาพูดถึงตุ๊กตาผีที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเรื่องราวความสยองนั้นจะมากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามตุ๊กตาผีตัวนี้แบบจับเข่ากอดคอดูกันกับเพื่อนข้างๆคุณแต่ถ้าไม่มีละก็โรเบิร์ตจะไปนั่งข้างๆเป็นเพื่อนคุณเองโดยเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปี1900ในบ้านของครอบครัวหนึ่งที่เป็นศิลปินและลูกชายที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตยูจินออโตหรือเรียกสั้นๆว่าจินซึ่งครอบครัวในบ้านหลังนี้นั้นออกจะเป็นคนมีเงินมีกระตังเพราะในบ้านนั้นจะมีแม่บ้านที่คอยดูแลมีอยู่วันหนึ่งแม่บ้านผู้นี้นั้นได้มอบตุ๊กตาประหลาดๆตัวหนึ่งให้กับจินเป็นของขวัญแต่เมื่อดูเพลินๆแล้วก็เหมือนตุ๊กตาทั่วๆไปแต่ดูเหมือนจินเนี่ยเขาจะชอบตุ๊กตาตัวนี้เอามากๆและทำการตั้งชื่อให้ตุ๊กตาตัวนี้ว่าโรเบิร์ตซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของตัวเองและแล้วความหลอนก็ได้เริ่มขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อจินอายุได้ราวๆ10 ขวบพ่อและแม่ของจินก็ต้องสะดุ้งตื่นพร้อมได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายตะโกนและเสียงพังข้าวของเมื่อพวกเขาได้ยินพ่อและแม่นั้นจึงรีบไปที่ห้องนอนของจินและได้ทำการพังประตูที่ล็อกอยู่ออกปรากฏว่าภาพแรกที่พ่อและแม่เห็นนั้นพบว่าจินนั้นกำลังนอนขดตัวอยู่บนเตียงข้าวของเฟอร์นิเจอร์นั้นกระจายอยู่ทั่วห้องและสิ่งที่น่าขนลุกนั้นตุ๊กตาโรเบิร์ตนั้นกำลังนั่งจ้องจินอยู่ที่ปลายเตียงหลังจากที่พ่อแม่สอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำไมห้องถึงได้เป็นแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้มีใครอยู่ในห้องด้วยเลยและทุกๆครั้งที่เกิดเหตุประหลาดแบบนี้คำตอบที่ได้จากจินนั้นก็คือโรเบิร์ตเป็นคนทำฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วพ่อและแม่ก็คงไม่เชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้นั้นเป็นคนทำซึ่งในความเป็นจริงแล้วใครเป็นคนที่ทำก็ไม่สามารถรู้ได้แต่มันก็แปลกอยู่ไม่ใช่น้อยที่เด็กอายุราวๆประมาณนี้จะสามารถทำลายข้าวของในห้องกระจายสะเละเทะแบบไม่เป็นท่าได้และในบางครั้งพ่อและแม่ของจินก็มักได้ยินเสียงจินนั้นกำลังพูดคุยกับตุ๊กตาตามภาษาเด็กๆทั่วไปแต่ในบางช่วงนั้นกลับมีเสียงตอบโต้ที่ไม่ใช่เสียงของลูกเขาเองหรือบางครั้งสีหน้าของตุ๊กตานั้นก็เปลี่ยนไปราวกับว่ามีชีวิตแสดงสีหน้าและอารมณ์แม้กระทั่งเคยเห็นโรเบิร์ตเนี่ยวิ่งขึ้นลงบันไดอีกด้วยซึ่งเรื่องราวความหลอนนั้นก็ไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นเมื่อพ่อและแม่ของจินนั้นเสียชีวิตลงจินนั้นได้รับมรดกต่างๆรวมถึงคฤหาสน์หลังนี้คฤหาสน์คีเวสของครอบครัวเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับโรเบิร์ตจนกระทั่งจินนั้นแต่งงานกับภรรยาที่มีชื่อว่าแอนซึ่งภรรยาของเขานั้นรู้สึกได้ถึงอะไรแปลกๆและไม่สบายใจที่มีตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในบ้านซึ่งเธอก็ได้ขอให้จินนั้นนำตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาซึ่งการทำแบบนี้นั้นเป็นการทำให้ตุ๊กตาโรเบิร์ตนั้นโกรธหรือเปล่าทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นมักจะได้ยินเสียงเดินตึงตังตึงตังและได้ยินเสียงพังข้าวของที่มาจากห้องใต้หลังคาและเด็กๆที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านจินเนี่ยทุกคนต่างเล่ากันว่าเห็นตุ๊กตานั้นนั่งจ้องและหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์และยังไม่หมดเท่านั้นพวกเขานั้นยังเห็นตุ๊กตาตัวนี้นั้นวิ่งผ่านหน้าต่างไปมาในห้องนอนชั้น2ของบ้านแต่เมื่อเรื่องราวถึงหูจินเขาก็ต้องขำเพราะว่าตุ๊กตานั้นเขานำไปไว้บนห้องใต้หลังคาแล้วตุ๊กตานั้นมันจะมาอยู่บนห้องนอนได้ยังไงและแล้วเมื่อเขาเดินขึ้นไปดูบนห้องนอนเท่านั้นแหละกลับพบว่าโรเบิร์ตนั้นกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนอนอย่างน่าขนลุกจนในปี1974เมื่อโรเบิร์ตยูจินออโตและภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงก็ได้มีเจ้าของบ้านคนใหม่เข้ามาอยู่ต่อซึ่งครอบครัวนี้ก็มีเด็กผู้หญิงอายุราวๆ10 ขวบเธอนั้นได้พบโรเบิร์ตบนห้องใต้หลังคาเธอดีใจที่ได้ตุ๊กตาตัวใหม่แต่แล้วความดีอกดีใจที่มีนั้นก็หมดไปเมื่อเธอบอกกับพ่อแม่ว่าตุ๊กตาตัวนี้นั้นมีชีวิตและมักจะพยายามมาทำร้ายเธอและหลายคืนนั้นเธอก็มักจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอะไรบางอย่างเหมือนกับที่จินนั้นเคยเจอในช่วงอายุราวๆคราวเดียวกันท้ายที่สุดแล้วโรเบิร์ตก็ถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์อีสมาเทโลในคีเวสต์รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วความเฮี้ยนก็น่าจะเบาลงบ้างแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อผู้เข้าชมต่างเข้ามาชมโรเบิร์ตตุ๊กตาผีสุดน่ากลัวและทำการถ่ายรูปกับพบว่ากล้องส่วนใหญ่นั้นมักจะมีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุแต่แล้วเมื่อเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ไปกล้องกลับมาใช้ได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและผู้ชมนั้นก็มักจะสังเกตเห็นตุ๊กตาตัวนี้เอามือมาแตะกระจกบ้างหรือมีเสียงหัวเราะออกมาจากตุ๊กตาและมีสีหน้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงและใครที่ถ่ายรูปโรเบิร์ตได้แต่ไม่ได้ขออนุญาตตุ๊กตาละก็
ผู้นั้นมักจะพบเจอแต่สิ่งที่แย่และสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตสังเกตได้ว่าในตู้นั้นจะเต็มไปด้วยจดหมายซึ่งจดหมายทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่ส่งมาขอโทษขอขมาที่ถ่ายรูปโดยไม่ได้ขออนุญาตและนี่คือความหลอนของตุ๊กตาที่ผู้คนนั้นยังพบเจออยู่ในปัจจุบันนี้จากที่ผู้คนนั้นตั้งข้อสงสัยกับตุ๊กตาโรเบิร์ตตุ๊กตาตัวนี้จะต้องเป็นตุ๊กตาที่ผ่านพิธีกรรมมนต์ดำฮูดูหรือทำของใส่มาแน่ๆโดยต้นตอของคนที่ทำนั้นผู้คนส่วนใหญ่คาดการไว้ว่าต้องเป็นคนรับใช้ที่อาจจะแค้นเจ้านายที่ทำไม่ดีกับเธอหรือก็คือพ่อแม่ของจีนนั่นเองซึ่งเธอก็คงทำของใส่ตุ๊กตาและนำไปมอบให้แก่ลูกของครอบครัวนี้เพื่อทำการแก้แค้นนั่นเองครับตุ๊กตาผีฆาตกรสุดโด่งดังที่ทุกคนต้องรู้จักอย่างชากี้หรือชื่อภาพยนตร์ในภาษาไทยก็คือแค้นฝังหุ่นซึ่งต้นกำเนิดส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากโรเบิร์ตเดอะดอนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวตุ๊กตาผีที่น่ากลัวไม่แพ้แอนนาเบลเลยถ้าหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ